สำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็ผมจะมาเริ่มในเรื่องของ jQuery Tab นะครับซึ่งเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของ jQuery UI นะครับตัวนี้ก็ง่ายอีกแล้วนะฮะแต่ว่าค่อนข้างเอาไปประยุกต์ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะตัวนี้ตัวแรกที่ผมแนะนำไปก็จะเป็น Accordion นะครับ Accordion คือจะเป็น pop นะครับลักษณะ pop นะฮะ pop นะเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูดีกว่านะ accordion นี่นะครับพับพับไปพับมาแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแท็บ jQuery UI tab นะครับ tabs มี s ด้วยครับ มี s ด้วยตัวนี้ใช้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดสตรัคโค้ดให้ดูนะครับไม่ยากแท็บตัวนี้ครับแท็บ default โอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหากว่าคิดจะใช้ jQuery UI นะครับต้อง include ตามตัวอย่างเนี่ยนะครับง่ายที่สุดก็คือ copy code นั่นเองครับ copy ไปเลยแล้วก็ส่วนต่อมานะครับต่อมาตัวนี้อันนี้เป็นตัวที่เรียกใช้นะครับก็ชื่อว่าแท็บนะครับเป็นเมธอดแต่ต้องไปสกิป src ตัวนี้เข้ามาก่อนนะตัวนี้เสร็จปุ๊บทีนี้ก็เรียกฟังก์ชันนี้ปุ๊บซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น selector นะครับเอาเข้าไปจับกับ id ที่ชื่อว่าแท็บนะครับแท็บนี่ครับตัวนี้เห็นไหมครับ แล้วเสร็จแล้วภายในแท็บนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นหัวนะครับหัวก็คือส่วนนี้ส่วน URL นะครับ Unordered List แล้วก็ข้างในนะครับอันนี้นะครับก็จะมา match กับอันนี้นะครับ ID ตัวนี้ HIEF นะครับซึ่งเวลาเราคลิกนะครับดูตามตัวอย่างนะครับคลิกปุ๊บมันจะมาโชว์เนื้อหาของอันนี้นะคลิกปุ๊บโชว์เนื้อหาอันนี้ของอันที่สามนี่รู้สึกจะมี2พารากราฟนะครับมีแท็ก p อยู่ข้างในก็เดี๋ยวไม่ต้องเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวผมลองสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับไฟล์ new นะครับปุ๊บก็กับโค้ดนะครับอย่างที่เราเคยทำนะครับเข้าไปวางแล้วก็ปิด body html นะครับส่วนนี้เราจะใช้วางส่วนที่เป็นเนื้อหานะครับเนื้อหาก็ไปเลยครับตัวนี้วางครับก็ตัวนั้นอีกก็ไปทั้งหมดเลยนี่นะครับเราลองมาดูครับว่าครบหรือเปล่าอ๋อยังเหลือแท็บ2แท็บ3อันนี้ก็แล้วแต่เรานะบางทีเราอาจจะทำแค่2แท็บก็ได้เดี๋ยวผมลองทำสัก2แท็บนะครับข้างในก็เปลี่ยนนี่นะครับอาจจะมีหลายๆพารากราฟก็ได้นะครับยังไงอันนี้ฮอตประมูลนะครับก็เซฟนะครับลองมาดูผลกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นครับมาแล้วแต่อันนี้รู้สึกว่าจะไม่ครบนะครับรู้สึกเดี๋ยวผมลบออกก่อนลบทิ้งครับไม่มีนะอันนี้รันใหม่ครับปึ๊บเห็นไหมครับ
อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในแท็ก P แต่ละอันเนี่ยมันก็จะแบ่งกันนะคือเป็นเหมือนกับคนละพารากราฟนะครับนะก็ตัวอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับใช้งานง่ายๆอ๋ออย่าลืมไปอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนธีมดูมั้งครับเอาเป็นธีมสวยๆหน่อยแล้วกันครับก็เข้าไปที่เว็บ jQuery UI นะครับ jQuery UI ก็ไปดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดก่อนอื่นเลยเราไปดูธีมก่อนนะครับว่าเราชอบธีมไหนนะครับ อันนี้นะครับแกลเลอรี่สมมติผมบอกว่าเอ้ยเอาอะไรดีซันนี่นะครับซันนี่เราซันนี่ดีกว่าซันนี่ก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกซันนี่นะครับซันนี่อยู่ไหนเอ่ยนี่ครับซันนี่กดดาวน์โหลดนะครับเซฟนะครับลองไปดูนะครับที่โฟลเดอร์มีอะไรอยู่บ้างมี jQuery UI มี development pendant นะครับเราก็จะก๊อปตัว Sunny นะครับมาไว้ที่โฟลเดอร์ของเรานะครับโฟลเดอร์ของเราอยู่ในนี้นี่นะครับเอาตัวนี้นะฮะเอาแค่ซันนี่นะครับวางเข้าไปนะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกครับหลังจากนี้เราก็แก้โค้ดครับแก้โค้ดนะครับตรงนี้เป็นซันนี่ครับแล้วก็รีเฟรชเห็นไหมครับเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะง่ายมากนะครับแค่ไปโหลดธีมที่ต้องการนะครับแล้วก็ จัดการวางใส่นะครับวางใส่ในโฟลเดอร์ธีมนะครับแล้วก็แก้โค้ดหลังนะครับทับธีมนะครับ jQuery UI All นะครับก็ตัวอย่างนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะก็ติดตามวิดีโอถัดไปนะครับ